กี้นี้ไม่เคยคิดว่าการที่เราจะต้องมีแบบแฟนมีตติ้งเวลาก่อนมีให้แฟนๆในราคาบัตรเท่านี้มาก่อนเลยเนี้ยมันไม่เคยคิดว่ามันจะรู้สึกดีแบบว่ามากขนาดนี้เลยนะ คือตอนแรกเข้าใจว่าก็คงแบบรู้สึกดีอ่ะที่แบบว่าเขามากอดเราได้รับพลังอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่ได้รับเมื่อกี้มันมากกว่านั้นคือ ว่าทุกคนเวลากอดก็ไม่ใช่แค่กอดแต่ว่ากอดแล้วก็มันรู้สึกได้แต่มันจะรู้สึกได้ว่าเขากอดด้วยความรักความห่วงใยแล้วก็หลายคนก็พูดข้อความแบบดีๆแบบว่าฟังแล้วแบบโอ้โหแบบมีกำลังใจมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณทุกคนเป็นตัวแทนของแฟนๆทั้งหมดแล้วกันนะครับก็วันนี้นัทก็เลยมีบทเพลงพิเศษเพลงหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับทุกคนนะครับผมเป็นเพลงที่ทำใหม่อัดใหม่เรียบเรียงใหม่นะครับผมเพื่อให้แฟนๆทุกคนเหมือนเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งก่อนที่ผมจะไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็อาจจะได้เจอกันแบบตัวๆน้อยลงแต่แน่นอนว่าผมเชื่อว่าเราจะไม่ครับเราอาจจะอันนี้คงตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่เริ่มสัมภาษณ์กันตอนแรกนะครับพยายามอยู่ก็คือผมจะบอกว่ามันอาจจะเจอตัวกันน้อยลงแต่ว่าเราจะไม่ได้ห่างกันไปไหนหรอกนะครับเราแค่ตัวเท่านั้นที่มันห่างกันแต่ว่าใจใจเราจะได้เราไม่ได้เจอกันเป็นตัวได้หรอปะเราไม่เจอเป็นตัวเดี๋ยวฮะอันนี้หมายถึงเราจะต้องปิ้งหรือเปล่าไม่ใช่ตัวคือเราไม่เผชิญหน้ากันก็จริงแต่ว่าคือในใจเราเหมือนเราก็อยู่ข้างหน้ากันตลอดเวลาใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็เพลงนี้ที่เป็นของขวัญให้ทุกคนเนี่ยคือเพลงที่คือเพลงที่มีความหมายตรงกับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือคำว่าไม่เสียใจที่ได้รักเธอเป็นคำที่อยากจะมอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมไม่อยากจะใช้คำว่าผมไอ้เกือบสะบดแล้วไม่ละผมไม่อยากจะใช้คำว่าหวังว่าทุกคนจะรู้สึกแบบนี้เหมือนที่ผมรู้สึกเพราะว่าผมเชื่อว่าผมได้แค่หวังหรือว่าผมได้รับนะครับMe.